มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเส้นแบ่งระหว่างบุญกับบาปคืออะไรครับบุญจะทำให้ใจเราใสสว่างขึ้นบาปไปทำแล้วเนี่ยจะเป็นกระแสสีดำๆทำให้ใจเราเองขุ่นมัวแล้วก็เศร้าหมองถามว่าแล้วอะไรล่ะทำให้เกิดบุญอะไรล่ะทำให้เกิดบาปหลักการในการป้องกันบาปคืออย่าไปทำผิดศีลเอาศีล5นี่แหละกับไม่ยุ่งอบายมุขขอ2 อย่างนี้ไม่ผิดศีลแล้วไม่ยุ่งอบายมุขส่วนบุญเนี่ย3ข้อคือการให้ทานเอื้อเฟื้อการรักษาศีลแล้วก็การทำสมาธิภาวนานี้คือบุญกิริยาวัตถุสิ่งที่ทำแล้วทำให้เกิดบุญเจริญพร